ขอต้อนรับท่านผู้ชมสู่รายการตามหาความจริงกับผมสุทินบัวตูมครับท่านผู้ชมครับรายการตามหาความจริงจะพบกับท่านทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่3ทุ่มถึง4ทุ่มทุกวันนะครับทุกวันอาทิตย์วันนี้รายการตามหาความจริงเราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องกรณีการพูดคุยสันติภาพของกลุ่ม BIN กับทางฝ่ายรัฐบาลไทยนะครับทั้ง7ข้อเสนอนี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างและในช่วงสุดท้ายของรายการเราจะเตือนภัยเกี่ยวกับเรื่องเตือนภัยเรื่องอาชญากรรมการท่องเที่ยวที่ทำให้ประเทศไทยเสียหายโดยมีนักท่องเที่ยวบริษัทต่างๆจากทั่วโลกเนี่ยมาตั้งท่องเที่ยวมาเป็นเอาคนไทยมาเป็นนอมินีนะครับวันนี้เราจะมาสนทนาเบรก1เบรก2เกี่ยวกับเรื่องการพูดคุยกับกลุ่ม BIN กับความลดความรุนแรงได้จริงหรือกับหม่อมหลวงสุทธิฉันท์วรวุฒิหรือพี่ช้างสวัสดีครับพี่ช้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านชมครับแหมวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวเรื่องเจาะลึกเบรก1เบรก2คุยเกี่ยวกับเรื่องกรณีของ BIN ก็เสนอทั้ง7ข้ออยากจะให้บางคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่ได้อ่านมาก่อนไม่ได้ฟังมาก่อนไม่รู้รายละเอียด7ข้อมีอะไรบ้างมีผลกระทบมีผลประโยชน์หรือมีผลได้ผลเสียอย่างไรพี่ช้างวันนี้ขออนุญาตให้จำแนกเบรกดาวออกไปแต่ละข้อละข้อทั้ง7ข้อมีอะไรบ้างครับอ๋อครับครับท่านผู้ชมครับบางทีเรื่องของการเจรจาเหตุการณ์ภาคใต้เนี่ยนะครับเพื่อให้เกิดความสงบเนี่ยเราก็มองความมุ่งหวังประชาชนทั้งประเทศเนี่ยมุ่งหวังว่าเหตุการณ์น่าจะดีขึ้นและนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยไม่มีเหตุการณ์รุนแรงประชาชนสามารถทำมาหากินได้และก็อยู่อย่างเป็นปกติเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันตรงกันข้ามแม้จะเป็นเรื่องของเดือนรอมฎอนแล้วก็ยังมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นนะครับสิ่งต่างเราก็ต้องมามองต้นเหตุถ้าเราหาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันจะมาหรือเป็นมันยังไงนะต้องดูว่าต้นเหตุของมันเนี่ยคืออะไรก่อนงั้นข้อเสนอแล้ว7ข้อของกลุ่ม BIN เนี่ยบางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินหรือบางคนไม่เคยเห็นหรือไม่เคยทราบหรือว่าแต่ละอันมีความหมายและมีนัยยะอย่างไรผมขออนุญาตนำเรียนนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับทราบถึงข้อเสนอของ BIN 7ข้อในแต่ละข้อแล้วจะให้ความเห็นนะครับในส่วนตัวของผมเองหรือว่าได้ให้ความเห็นทางรายการเราวิเคราะห์ไว้ว่าข้อเสนอแต่ละอันเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับขอเรียนนะครับได้บรรทัดแรกเลยนะครับซึ่งเราข้ามไม่ได้เลยคำบรรทัดแรกเนี่ยของ BIN ถึงพูดว่าคำประกาศแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมาลายูปาตานีท่านมองกันดีครับว่าบรรทัดแรกเนี่ยคือแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมาลายูปาตานีแล้วใช้คำว่า BIN ตัว BIN ก็คือแนวร่วมนะครับปฏิวัติแห่งชาตินั่นย่อมหมายความว่าแนวร่วมปฏิวัติเนี่ยในความหมายทางการเมืองย่อมหมายถึงว่าเขาไม่ยอมอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศนั้นและเป็นกลุ่มองค์กรที่มีความคิดที่ขอเปลี่ยนแปลงตัวเองจากที่อยู่ในที่นั้นในประเทศนี้นะครับทำไมถึงบอกว่าคิดไปเองหรือเปล่าคิดมากหรือเปล่าเข้าใจผิดหรือเปล่านะครับประเทศต่อมาสิครับมันจะบอกนะครับอุสตาดฮัสซันตอยิบหัวหน้าคณะพูดคุยและตัวแทน BRN แนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมาลายูปาตานีเห็นไหมครับอุสตาดฮัสซันตอยิหัวหน้าคณะพูดคุยและตัวแทน BRN แนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมาลายูปาตานีตอบมาเลยครับตามข้อตกลงระหว่างแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมาลายูปาตานีกับนักล่านิคมสยามแค่มาทัดนี้มาทัดเดียวนะครับประชาชนทั้งประเทศบอกเอ้ยมันมาจากไหนนี่มาจากโบราณกาลสมัยไหนเนี่ยประเทศแห่งชาติมาลายูปัตตานีก็คือไม่ใช่ยอมรับว่าอยู่ในประเทศไทยใช่ไหมแล้วเขียนว่านักล่าอาณานิคมสยามผมกล้าเรียนท่านผู้ชมทั้งประเทศนะครับว่าประเทศไทยไม่เคยเป็นนักล่าอาณานิคมใดๆทั้งสิ้นการมีดินแดนสมัยดั้งเดิมสมัยเมื่อประมาณ 4-500 ปีนั้นได้จากการที่ถูกลุกรานและคุกคามและก็เลยมีการขยายอาณานิคมแต่ไม่ได้เป็นการล่าอาณานิคมเราไม่เคยลุกรานไม่เคยลุกรานใครงั้นคำพูดที่ว่านักล่าอาณานิคมหมายถึงก็กำลังบอกว่าประเทศสยามนี่คือนักล่าอาณานิคมและพื้นที่ในจังหวัดปาตานีนั้นได้มาโดยการล่าอาณานิคมนะครับต่อนะครับนี่คือบรรทุกบรรทัดนะครับผมเอาจากของจริงนะครับไม่ได้ว่าแต่งเองนะครับของที่ BIN เขาเสนอมาเลยครับวันนี้วันที่13มิย2013ณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียทั้ง2ฝ่ายตกลงกันว่าจะลดปฏิบัติการทางทหารที่ไหนรู้ไหมครับปาตานี
3จังหวัดภาคใต้แล้วก็2เขตจังหวัดสงขลาเฮ้ยอันนึงที่เบย์เองก็บอกว่าจะลดความรุนแรงรอมฎอนเฉพาะรอมฎอนท่านผู้ชมครับที่8ครั้งที่เกิดขึ้นและดูต่อนะครับว่าเขาเขียนว่าไงนะคุณสุทินดูนะคือ3จังหวัดชายแดนใต้และ5อำเภอในจังหวัดสงขลาตลอดช่วงเดือนรอมฎอนปี2013ฝ่ายแนวร่วมแห่งชาติมาลายูโอเคครับเป็นมาลายูนะครับไม่ได้บอกเป็นประเทศไทยนะครับมาลายูปาตานีนั่นหมายความว่า VIN คิดจะเอาประเทศไทยไปอยู่กับมาลายูก็คือมาเลเซียในอนาคตนะครับผมบอกว่าในอนาคตนะครับเขาถึงบอกกำหนดตัวเองว่าเขาคือมาลายูปาตานีไม่ใช่บอกว่าไทยนะครับลงมติที่จะยุติลงมตินะครับที่ยุติปฏิบัติการทางทหารต่อช่วงเดือนรอมฎอนนะครับเดือนรอมฎอนและ10วันแรกของเดือนชาวันฮิจเราะห์ศักราชนะครับไม่ใช่แค่ลดปฏิบัติการทางทหารโดยมือยี่โดยนะครับโดยมีเงื่อนไขและขอบเขตดังต่อไปนี้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่าการลดปฏิบัติการทางทหารตลอดช่วงเดือนรอมฎอนนั้นโดยมีเงื่อนไขหมายความว่าถ้าไม่เข้าเงื่อนไขการปฏิบัติการทางทหารก็ยังคงเดิมอยู่มีการวางระเบิดการยิงเจ้าหน้าที่การฆ่าต่อไปเพราะว่ามีเงื่อนไขนะครับและขอบเขตดังต่อไปนี้ดูนะครับที่เขาบอกมานะครับ1นักล่านานิคมสยามต้องถอนกำลังทหารและทหารพรานที่มาจากภาค1ภาค2ภาค3ทั้งหมดและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ส่งมาจากศูนย์กลางคือภาคกลางออกจากปาตานีซึ่งก็คือ3จังหวัดชายแดนใต้และ5อำเภอในจังหวัดสงขลาคำถามต่อมานะครับข้อที่1นะครับผมจะวิเคราะห์ต่อไปข้อที่2ทันทีบวกข้อที่1นะครับ2แม่ทัพภาค4ต้องถอนทหารและทหารพรานออกจากหมู่บ้านในปาตานีคือ3จังหวัดชายแดนใต้และ5อำเภอในจังหวัดสงขลาให้อยู่ค่ายใหญ่ของแต่ละหน่วย2ข้อนี้นะครับจาก7ข้อนี้นะครับมีเพียง2ข้อ2ข้อจาก7ข้อเนี่ยหมายขอวิเคราะห์นะครับว่าข้อ1และข้อ2คือต้องถอนกำลังทหารและทหารพรานนะครับและตำรวจที่มีอยู่ทั้งหมดให้อยู่ในที่ตั้งห้ามออกมานอกที่ตั้งดูนะครับข้อที่1เนี่ยบอกว่าให้ถอนกำลังทหารออกทั้งหมดจากชายแดนใต้และท่าอำเภอจังหวัดสงขลาแล้วให้ไปอยู่ที่ไหนถอนแล้วไปอยู่ที่ไหนมาดูข้อ2ครับแม่ทัพภาค4ต้องสั่งถอนทหารและทหารพรานออกจากปัตตานี5อำเภอให้อยู่ค่ายใหญ่ตั้งแต่ละหน่วยนั่นหมายความว่าตำรวจทหารอยู่ในที่ตั้งทั้งหมดห้ามออกมาจากพื้นที่เลยมาดูข้อ3นะครับดูข้อ1 2แล้วต้องวิเคราะห์นะครับว่าแล้วต่อไปข้อ3นะแต่7ข้อเนี่ยถ้าไม่ได้ทั้งหมด7ข้อก็ไม่มีการหยุดยิงนะครับมาดูข้อ3ต่อให้รัฐสยามดูนะครับคำว่าให้รัฐสยามถอนกำลังตำรวจและตำรวจชายแดนออกจากหมู่บ้านในปาตานีคือ3จังหวัดชายแดนใต้และ5อำเภอในจังหวัดสงขลาเห็นไหมครับว่าตำรวจชายแดนเนี่ยเป็นเรื่องของบอร์เดอร์คือเขตของชายแดนทั้งหมดเนี่ยเขาจะมีหลักกันว่า7กิโลเมตรจากชายแดนเนี่ยต้องมีตำรวจชายแดนอยู่ในพื้นที่เป็นหลักสากลนะครับไม่ใช่หลักประเทศไทยแต่กลุ่มมีไอเอ็นบอกต้องถอนกำลังทหารพลานตำรวจประจำพื้นที่ยังรวมถึงตำรวจชายแดนนะครับให้ไปอยู่ไหนครับค่ายใหญ่แต่ละค่ายนะครับให้ค่ายใหญ่แต่ละค่ายดูนะครับนั่นยังหมายความกำลังเจ้าหน้าที่ของทหารพลานตำรวจประจำโรงพักตำรวจชายแดนไม่ออกมาและข้อ4ล่ะครับต่อไปว่าไงมันจะสอดคล้องข้อ3ข้อนะครับท่านผู้ชมฟังให้ดีนะครับปล่อยนะครับบรรดาอสที่นับถือศาสนาอิสลามไม่ให้ประจำการนะครับตลอดช่วงเดือนรอมฎอนเพื่อที่จะเขาสามารถปฏิบัติศาสนกิจและสามารถใช้ชีวิตกับครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์ข้อ4ดูนะครับดูเหมือนดีนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับหมายความว่าทหารตำรวจทหารพรานทหารตำรวจชายแดนออกจากพื้นที่แล้วอาสานะครับซึ่งเป็นหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ด้วยก็บอกว่าให้ปล่อยเข้ามาอยู่ในช่วงรอมฎอนให้ปฏิบัติศาสนกิจทั้งหมดเลยห้ามทำงานเลยนะครับท่านนายกหมายความไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่นะครับ3จังหวัดชายแดนใต้และ5อำเภอจังหวัดสงขลาไม่มีเลยนะครับดูข้อ5ต่อครับนี่4ข้อแล้วนะครับท่านฟังดูแล้วรู้สึกไงครับดูข้อ5นะครับนักล่านานิคมสยามไม่สามารถทำการโจมตีและสกัดถนนการและจับควบคุมตัวอย่างเด็ดขาดจาก4ข้อนะครับสัก4ข้อที่ผมเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าให้ถอนกำลังอยู่ในที่ตั้ง
หมายความมึงบอกว่าเจตนาคืออะไรคือข้อ5นี่แหละครับเมื่อมีการโจมตีมีการวางระเบิดห้ามจับกุมคุมขังหรือกุมตัวอย่างเด็ดขาดนั่นยังหมายความว่าไม่มีตำรวจในพื้นที่ไม่มีทหารในพื้นที่ไม่มีตชด.ในพื้นที่อยู่ในที่ตั้งหมดและอาสาก็กลับบ้านไปบัตรสันนิกิจพวก BIN สามารถทำอะไรได้อย่างอำเภอใจและไม่ถูกจับกุมคุมขังด้วยคือสรุปกฎสรุปง่ายๆก็คือไม่มีกฎหมายอยู่ใครอยู่เลยเดี๋ยวยังไม่ข้อฮะยังมาดูข้อ6ข้อ7อีกคุณสุชินฟังผมลองท่านผู้ชมฟังนะครับว่า5ข้อแล้วไม่เห็นมีใครพูดถึงอย่างนี้เหมือนที่ทางรายการเราพูดให้ฟังนะครับมาดูข้อ6ต่อครับข้อ6นักล่าในคมไม่สามารถจัดกิจกรรมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับเดือนรอมฎอนฟังดีนะครับดูข้อ6นะครับชัดๆนะครับนักล่านายนิคมไม่สามารถจัดกิจกรรมทางสังคมที่เกี่ยวกับเดือนรอมฎอนหมายความว่าจากนี้ไปจากเดือนรอมฎอนตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง10สิงหาคมกิจกรรมทางสังคมวันนี้เดือนนี้มีอะไรครับสังคมของไทยมีอะไรบ้างคุณสุชินกิจกรรมสังคมเข้าภาษามั้ยมีเข้าภาษาอาสาฬหะมั้ยมีมั้ยมีๆแล้วก็โอเคก็ห้ามจัดเลยห้ามจัดนั่นหมายความว่าประเทศนี้ไม่ใช่ประเทศไทยต่อไปครับเห็นมั้ยครับว่าจาก5ข้อที่ผ่านมาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการปลดปล่อยพื้นที่และก็ไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอันนี้เป็นรู้สึกเป็นมียนัยยะนะยะเลยว่าคือข้อ6นี่คือห้ามจัดกิจกรรมทางสังคมทั้งหมดของประเทศนี้นั่นยังหมายความว่าประเทศนี้ไม่ใช่ประเทศไทยต่อไปแล้วนะครับไม่ใช่ประเทศไทยปล่อยไปแล้วเรามีข้าวพรรษามีอาสาฬหบูชาเดือนนี้มีใช่มั้ยอาทิตย์หน้าก็เป็นแล้วใช่มั้ยคุณสุชินท่านผู้ชมคงเตรียมทําบุญนะครับแต่จัดกิจกรรมทางสังคมผมถามคุณสุชินว่าการจัดกิจกรรมทางสังคมเนี่ยไปทำบุญเนี่ยไปสังคมไหมครับเป็นการสังคมแล้วเป็นการที่สรุปลงศาสนาให้ตืบแล้วเป็นกิจกรรมทางสังคมครับถ้าพ่อแม่พี่น้องจุงกันไปวัดเป็นไหมครับแล้วทำไม่ได้ในประเทศนี้นะครับมาดูข้อ7สิครับข้อสุดท้ายเนี่ยขอบเขตและเงื่อนไขดังกล่าวต้องมีการลงนามของนายกของฝ่ายนักล่าในคมรัฐสยามหมายความว่านะครับขอบเขตและเงื่อนไขดังกล่าวจาก6ข้อนี้ต้องมีการลงนามโดยนายกของฝ่ายนักล่าในคมชาสยามและต้องทำการประกาศในวันที่3กรกฎาคม2013ซึ่งเราไม่ได้ประกาศเรื่องนี้ไปครับนั่นย่อมหมายความว่า7ข้อนะครับอยู่ในเงื่อนไขยกเว้นของ BIN ว่าถ้าไม่มีนะครับเงื่อนไข7ข้อนี้เหตุการณ์ความไม่สงบอย่าหวังจะเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนนะครับงั้นแล้ว7ข้อเนี่ยผมถามคุณสุชินรับได้ไหมครับแล้วคนที่ไปเจรจาพูดคุยเนี่ยครับจะรับได้ไหมครับ7ข้อนี้เงื่อนไขนี้คุณสุชินว่าจะรับได้ไหมครับก็คงไม่ได้คืองี้นิดหนึ่งพี่ช้างแต่BIN ในฮัสซันตอยิบเนี่ยเป็นใครมาจากไหนเราก็ไม่รู้เขาบอกว่าจะไม่มีลดความรุนแรงที่เจรจากันนะฮะแต่ที่8ครั้งที่เกิดความรุนแรงในระหว่างรอมฎอนนะอันนี้ระหว่างรอมฎอนนะก็บอกต้องเข้าเงื่อนไขเขาหรือเปล่าล่ะเงื่อนไข7ข้อเนี่ยเราเข้าไหมนิดหนึ่งแล้วก็องค์กรเนี้ย BIN เนี่ยมันมีหลายกลุ่มเขารับไหมเนี่ยเขาไม่มีใครรับดิครับนั่นนะก็ถามว่าองค์กรอื่นรับไหมก็คงยังไม่รับครับนะครับแล้วก็เงื่อนไขเนี่ยฮะต้องมีต่อเนี่ยเขามีวรรคอีกครับยังมีไม่จบแค่นี้นะครับมันมีซ่อนอะไรบางอย่างขอเรียนให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทราบเลยว่าถ้ามองทั้งกระบวนการทั้งหมดนะครับในเงื่อนไขนะครับเดี๋ยวเรามาเบรกที่2ดีไหมดีครับเนี่ยคือที่ท่านผู้ชมอย่างหม่อมหลวงสุนทรบริวุฒิหรือพี่ช้างเนี่ยพูดวิเคราะห์แต่ละข้อถึง7ข้อของกลุ่มไบเอ็นข้อเสนอในการเจรจาสันติภาพเนี่ยนะ